ื่องนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอานักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะถึงกับเครียดเลยนะคะเป็นกังวลหนักมากๆหลังจากที่น้องชายเนี่ยค่ะมีการแอดมิดอยู่ใน ICU นะคะก็คือยังไม่ได้สติก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันตามปกติเองค่ะแน่นอนค่ะว่าทางด้านของคุณจุ๊บแจงวิมลพันธ์เนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านทาง IG นะคะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งพาแม่ไปเยี่ยมน้องชายที่คอนโดแล้วก็ยังมีการพูดคุยเล่นกันอะไรดีๆอยู่เลยช่วงเช้าเนี่ยน้องไปโรงพยาบาลปรากฏว่าน้ำท่วมปอดร่างกายหยุดหายใจกว่าจะปั๊มขึ้นมาเนี่ยประมาณ14นาทีตอนนี้อยู่ ICU หมอบอกว่าให้รอปาฏิหาริย์ถ้ามีน้องจะกลับมาครอบครัวเรารอปาฏิหาริย์กลับมานะอาร์ตแม่พี่ๆน้องๆรออยู่ถ้าเจ็บแทนได้พี่ขอเจ็บแทนอาร์ตกลับบ้านเรานะทุกคนรออยู่นะครอบครัวของฉันท่ามกลางคนในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็แฟนคลับเองที่ทราบข่าวนะคะก็เข้ามาส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวคุณจุ๊บแจงด้วยค่ะ